สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําความรู้จักกับดาบที่ทํามาจากเหล็กวาลิเลียนั่นเองครับผมซึ่งเหล็กวาลิเลียนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าเหล็กวาลิเลียนะครับเป็นวัสดุนะครับที่ว่ากันว่าถูกหลอมขึ้นมาตั้แต่สมัยโอวาลิเลียเรืองอํานาจเลยนะวาลิเลียเหล่านี้นะครับก็มีความแข็งแกร่งและมีน้ําหนักเบานั่นเองครับผมทําให้มันนั้นดูคล่องแคล่วและทรงพลังเป็นอย่างมากนะ แล้วว่ากันว่านี่เป็นหนึ่งในไมกิจสสารนะครับที่สามารถเอาชนะพวกอะมนุษย์หรือไววอลเกอร์ได้นั่นเองและยังว่ากันอีกว่าเด็กวาลเลียเหล่านี้นะครับถูกหลอมมาด้วยเวทมนต์นั่นเองทําให้มันนั้นมีความพิเศษและพิสดารเป็นอย่างมากซึ่งราคาของมันนั้นก็สูงลิบลิ่วเลยซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกันอีกกว่าว่าดาบที่ทํามาจากเหล็กวาลเลียนั้นมีดาบเล่มไหนกันบ้างดาบเล่มแรก Back f ฟซึ่งดาบนี้ครับจัดว่าเป็นดาบที่มีชื่อเสียงที่สุดนะในบรรดาดาบที่ทามาจากเหล็กวาลเลียด้วยกันนะครับโดยดาบเล่มนี้ครับมันถือครองโดยผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนนะแต่ว่าผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับที่ถือครองดาบเล่มนี้ก็คือเอกอนผู้พิชิตนั่นเองซึ่งมันนะครับก็เป็นสมบัตินะครับของทางตระกูลทาแกเรียนนะลำดับต่อมาลำดับที่2 the bite law ซึ่งดาบเล่มนี้ครับถูกครอบครองโดยกษัตริย์แห่งแคสเทอรี่ล็อกนะซึ่งดาบเล่มนี้ครับก็อยู่ในการครอบครองของกษัตริย์แห่งแลนนิสเตอร์ก่อนที่โอวาเลียนะครับจะล่มสลายอีกนะซึ่งว่ากันว่าทองคำนะครับที่กษัตริย์แห่งแลนนิสเตอร์ใช้จ่ายในการซื้อดาบเล่มนี้นี่พอที่จะเลี้ยงดูทั้งกองทัพได้เลยลำดับที่3า the dark sister the dark sister นะครับก็เป็นหนึ่งใน2ดาบนะครับที่ถูกครอบครองโดยตระกูลทาเกเรียนนั่นเองซึ่งอีกอันก็คือแบ็กไฟนะซึ่งมันนั้นจะว่าเป็นดาบยาวททีีีี่่่มชือเสสยงุด สี่ฮาร์ r บาร์นซึ่งฮาร์ดบาร์นนะครับเป็นดาบแห่งตระกูลทารีนั่นเองซึ่งแซมเวลทารีนะครับก็เคยใช้มัน,นครับสามารถสังหารชาวดอนได้หลายสิบคนเลย 5. ้าไอซ์ดาบเล่นมนี้นะครับเป็นดาบของตระกูลสตาร์นั่นเองซึ่งคนข้อพองล่าสุดนะครับก็คือล็อบสตาร์ซึ่งเหตุน,นะครับที่มันตั้งชื่อว่าไอซ์นี่ก็เพราะว่าบรรพบุรุษของตระกูลสตาร์นะครับเคยฝ่าฟันความเจ็บปวดที่เป็นฤด,ดูหนาวอันยาวนานมาแล้วนั่นเองดาบที่ 6. Lady For l o ์โน ซึ่งดาบเล่มนี้นะครับถูกครอบครองโดยตระกูลคอเบรนั่นเองต่อมานะครับมันก็ถูกครอบครองโดยเซอร์เกรเวนคอเบรแล้วเซอร์เกรเวนนะครับก็เคยใช้มันนะครับดวลกับเดมอนแบ็กไฟล์มาแล้วนะเจ็ดราเมนเทชันซึ่งดาบเล่มนี้นะครับถูกครอบครองโดยวิลเลียมลอยส์นั่นเองซึ่งเขาครับก็ใช้ดาบเล่มนี้นะครับในการต่อสู้ในศึกสงครามมังกรเลิงระบำด้วยนะซึ่ง่าจะที่เขาถูกฆ่าตายนะครับดาบเล่มนี้ก็ได้ถูกพัดพากจากเขาแล้วก็หายไปตลอดการ8 ลองคอซึ่งดาบเล่มนี้ครับเป็นดาบที่ยาวกว่าดาบทั่วไปนะแต่ว่ามันก็ไม่ยาวถึงขนาดว่าเป็นดาบยาวได้นั่นเองครับผมซึ่งดาบเล่มนี้นะครับถูกครอบครองโดยตระกูลมอร์มอนนั่นเองภายหลังนะครับก็ได้ถูกมอบให้กับจอร์สโน 9. เก้าไนฟ์ฟอถูกครอบครองโดยดอตันเกรย์จอยนั่นเองครับผมซึ่งดาบเล่มนี้ครับก็ไม่มีที่ทราบที่มาแน่ชัดนะครับว่ากันว่าเขานั้นได้ขโมยมันมาจากโจรนสลัดที่ตายไปแล้วซึ่งดาบเล่มนี้ครับภายหลังก็ถูกส่งต่อไปให้ตระกูลฮาร์โลและถูกครอบครองโดยเซอร์ฮาร สิบ a l ค keeper ซึ่งดาบเล่มนี้ครับเป็นหนึ่งใน2ดาบนะครับที่ถูกทํามาโดยเหล็กวาลิเดียเดียวกันกับไอที่ทาดาบไอซ์นั่นแหละครับของตะกุดสตาร์กแล้วก็ปัจจุบันนะครับผู้ที่ครอบครองมาก็คือก็คือบรีแอนแห่งเท้านั่นเองดาบที่11บเอ็ดฟ l l fan maker ซึ่งดาบเล่มนี้ครับเป็นของเซอร์จอห์นล็อกสตันนะเขาใช้มันนะครับในช่วงสึกสงครามมังกรเลงระบำด้วยนะซึ่งเขานะครับก็เคยใช้มันนะครับในการต่อสู้กับกษัตริย์เอกอนที่2มาด้วยนะสิบสอง red rain ซึ่งดาบเล่มนี้ครับถูกครอบครองโดยตระกูลดำนั่นเองซึ่งมันถูกครอบครองโดยฮิวเมอร์จอมเจ้าเล่นะดาบที่13ทรูธซึ่งดาบทรูธนะครับถูกครอบครองโดยโมเรโดรอแก่นั่นเองครับผมซึ่งเป็นตระกูลนะครับที่ดูแลธนาคารเหล็กนั่นเอง14วิจิลนด์ซึ่งวิจิลแด์นะครับเป็นดาบที่ถูกครอบครองโดยตระกูลไฮทาวเวอร์นะซึ่งลอดออมันไฮทาวเวอร์นะครับเคยใช้มันในการต่อสู้ศึกมักงกรเลิกระบำมาแล้วซึ่งภายหลังครับลอดออมูลได้ถูกสังหารโดยโรเตอริกดัสตินนั่นเอง ในระหว่างการลบที่ทีมเบอร์ดันคันที่2และก็ไม่ทราบชะตาการรมของดาบเล่มนี้อีกเลยครับ 15. Wi ดัวเวลซึ่งดาบเล่มนี้ครับถูกครอบครองโดยจอฟฟี่แลนนิสเตอร์นะซึ่งมันเป็นของนะครับที่ไทวินแลนนิสเตอร์ครับมอบให้แก่จอฟฟี่นั่นเองซึ่งไทวินนะครับก็ได้หลอมมันนะครับมาจากเหล็กวอลเลียของดาบของเนสต์กนะแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ15ดาบเหล็กวอลเลีเยถ้าเกิดผมตกหล่นดาบเล่มไหนไปก็เขียนบอกกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ